สวัสดีครับทันข่าวกับผมเดียวทันชนนงามเหลือนะครับและชวนเพื่อนรู้ทันข่าวสารการเตือนภัยรูปแบบต่างๆนะครับวันนี้ในรายการสถานีประชาชนตอนบ่ายสองห้านาทีนะครับจนถึงบ่ายสามทางไทย PBS กฎหมายเลขสามนะได้สัมภาษณ์กับคุณแม่ของนักฟุตบอลรุ่นเยาวชนคนหนึ่งนะครับในพื้นที่สระบุรีนะฮะเขาก็มาร้องทุกข์ต้องการที่จะได้รับคำตอบว่ามีทีมฟุตบอลนะฮะที่ประจำจังหวัดของเขาเนี่ยทีมลีกนะฮะเข้าร่วมไปสมัครทำการแข่งขันเพื่อที่จะถูกคัดเลือกให้ไปแข่งขันนะครับในระดับเจลีกนะเนื่องจากว่ามีผู้จัดคนหนึ่งนะฮะก็ทำเพจ Facebook ขึ้นมาน่าเชื่อถือมากครับตกแต่งภาพทำกราฟิกมาเป็นอย่างดีแล้วก็ให้โค้ชฟุตบอลทีมชาตินะครับมาเป็นผู้มอบรางวัลมอบถ้วยรางวัลให้เอาภาพของโค้ชชื่อดังเนี่ยไปแปะไว้ในโบชัวในเพจ Facebook เลยนะแล้วก็ยังเอานายกสมาคมฟุตบอลแห่งหนึ่งเนี่ยเอามาแปะไว้ในหน้าเพจด้วยก็ทำให้มีทีมฟุตบอลนะครับทั่วประเทศเป็นทีมดังๆระดับรุ่นเยาวชนเนี่ยก็หลงเชื่อฮะไปร่วมสมัครทำการแข่งขัน42ทีมฮะและต้องเสียค่าใช้จ่ายทีมนึงเนี่ยไม่ต่ำกว่า 20,000 บาทเยอะนะฮะถือว่าสูงมากลองคิดดูสิฮะลองคูณ42ไปนะครับมีผู้เสียหายรวมๆแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า400คนผมปรากฏว่าไม่ได้ทำการแข่งขันนะครับนั่นหมายความว่าสิ่งที่บรรดาเด็กๆเขาใฝ่ฝันว่าเขาจะทำการแข่งขันการจนเหลือรอบสุดท้ายเหลือทีมสุดท้ายเพื่อไปแข่งขันที่ต่างประเทศไปเจลีกนั่นคือดับฝันพวกเขาไปแล้วครับตอนนี้ผู้ก่อเหตุที่ว่าเป็นคนจัดงานนี้เนี่ยหนีหายไปแล้วครับไม่รู้ว่าไปต่างประเทศหรือเปล่าแต่โค้ชฟุตบอลทีมชาติเนี่ยที่ว่าผมได้สัมภาษณ์ในรายการสถานีประชาชนเนี่ยท่านบอกว่ายินดีช่วยเต็มที่ถามผู้ปกครองบอกว่าก็อยากให้มีการจัดการแข่งขันต่อนะฮะโค้ชฟุตบอลทีมชาติเขาก็บอกว่าอยากจะให้ผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยเล็งเห็นความสำคัญแล้วก็ทำการช่วยเหลือพวกเขาด้วยนะฮะแต่ทางคดีก็ว่านไปตามกฎหมายครับเราก็จะเกาะติดเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องด้วยเหมือนกันนะครับ